บทที่8นี้นะครับเป็นเรื่องของอีเมลนะครับเป็นอิเล็กทรอนิกส์เมลนั่นเองนะครับเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะครับสำหรับในบทนี้นะครับมีจุดประสงค์ก็คือให้นักเรียนนะครับบอกวิธีการลงทะเบียนเพื่อขอใช้อีเมลนะครับใครที่มีอีเมลแล้วนะก็อาจจะมีประสบการณ์ในเรื่องการทำใช่ไหมแต่ถ้าสมมติคนที่ยังไม่มีอีเมลเราทำไปพร้อมๆกันได้นะครับไปดูกันครับอีเมลนะครับก็ย่อมาจากคำว่าอิเล็กทรอนิกส์เมลนะครับหรือเอาคำสั้นๆที่เรารู้จักเนี่ยแหละนะเอาตัว e นำหน้าเนี่ยแล้วก็เมลเนี่ยมาต่อกันนะครับก็เลยเรียกว่าอีเมลนะครับเป็นบริการรับส่งจดหมายทางอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยจะทำการประมวลผลนะแล้วก็ทำงานให้เองแบบอัตโนมัติเลยนะครับคือเราไม่ต้องไปส่งเองเหมือนกับส่งจดหมายทั่วไปเนี่ยคอมพิวเตอร์มันส่งให้เลยเพียงแต่ว่าเราใส่ชื่อผู้ส่งให้ถูกต้องเท่านั้นเองนะครับผมการใช้อีเมลนะครับก็ทำงานแบบได้สะดวกรวดเร็วใช่ไหมแล้วก็สามารถติดต่อสื่อสารได้ทั่วโลกเพียงแต่คุณมีอีเมลเท่านั้นเองนะครับการใช้งานอีเมลครับมาดูถัดมานะครับลักษณะก็เหมือนตู้ไปรษณีย์ทั่วไปนะครับนะแต่ว่ามันอยู่ในไหนอยู่ในคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับการใช้งานอีเมลอันดับแรกเราต้องมีที่อยู่อีเมลก่อนมีของเราก่อนนะของเราแล้วก็ของเพื่อนด้วยของเพื่อนนี่คือเราจะส่งให้เขาใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่มีของเราเราก็ส่งไม่ได้ใช่ป่ะล่ะมาดูผู้ใช้นะครับต้องมีที่อยู่อีเมลนะครับอย่างเช่นคุณใช่ไหม @hotmail.com นะอย่างเช่นอีเมลคุณครูก็เป็นชื่อของคุณครูเลย @yahoo.comนะเมลฟรีมีเยอะแยะมากมายครับอย่างเช่นในส่วนของ Hotmail ในส่วนของ Gmail นะครับในส่วนของ Yahoo Mail นะThai Mail นะครับมีเยอะแยะมากมายนักเรียนเสิร์ชใน Google ก็ได้แต่ทั่วๆไปนักเรียนก็อาจจะใช้ Gmail ใช้ Hotmail ก็ได้นะครับที่นักเรียนส่วนใหญ่นิยมใช้กันนะครับอีเมลนี้ก็เหมือนกับการอะไรครับการที่เรามีบ้านเลขที่ใช่ไหมสำหรับส่งจดหมายนะครับแล้วก็ในบ้านเนี่ยก็จะมีเมลบ็อกซ์ใช่ไหมเป็นตู้จดหมายในนั้นก็เหมือนกันครับเป็นตู้ที่เก็บจดหมายด้วยเป็นกล่องจดหมายนะเป็นกล่องขาเข้านะครับแล้วก็ดูได้ว่าใครที่ส่งมาเข้าไปดูในนั้นนะเหมือนตู้จดหมายเลยนะครับเวลาเราทำงานทำไงครับก่อนที่เราจะส่งจดหมายเนี่ยเราก็ต้องทำการล็อกอินใช่ไหมเข้าสู่ระบบใช่ไหมทางอีเมลโดยการแจ้งชื่อผู้ใช้และก็ป้อนรหัสผ่านที่สำคัญดูดีๆนะครับมีอะไรบ้างครับที่เขาบอกมีผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านนะครับเพื่อยืนยันว่าเราเป็นเจ้าของอีเมลนั้นจริงๆนะครับพอเราเข้าระบบได้ใช่ไหมครับผมเราก็ตรวจสอบจดหมายได้ถ้าเราลืมอีเมลล่ะครับลืมรหัสเราก็เข้าไม่ได้นะครับผมคราวนี้เราสามารถที่จะเปิดอ่านจดหมายของเราได้แล้วก็สามารถที่จะเขียนจดหมายไปหาคนอื่นได้นอกเหนือจากการเขียนจดหมายส่งจดหมายแล้วเนี่ยบางเว็บไซต์เนี่ยก็มีบริการอื่นๆเช่นใน Gmail เนี่ยมีบริการฝากไฟล์ด้วยนะเอาไฟล์ฟรีไปฝากอย่างเช่นไฟล์รูปภาพไฟล์วิดีโอเอาขึ้นไปฝากไว้แล้วก็ส่งให้เพื่อนได้นะครับเวลาส่งแล้วก็ส่งเป็นลิงก์นะครับสะดวกสบายมากเลยนะครับมาดูการกำหนดที่อยู่ครับนะการกำหนดที่อยู่นี่ครับการกำหนดที่อยู่ของผู้ส่งหรือผู้รับนะครับชื่อผู้ใช้แอดนะครับที่อยู่นะครับที่อยู่ผู้ใช้ก็คือชื่อผู้ส่งหรือว่าผู้รับนั่นเองนะครับในส่วนที่อยู่ก็คือใครครับคือที่อยู่ซึ่งประกอบด้วยชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชื่อองค์กรชื่อประเภทองค์กรหรือว่าชื่อประเทศนั่นเองนะอันนี้เป็นของใครครับเป็นของกันกับแก้วนะอีเมลนะครับตัวอย่างอีเมลนะของกันคือใครครับเป็นผู้ส่งหรือผู้รับก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะใส่ในช่องไหนส่วน hotmail.com คือใครคือที่อยู่ของเจ้าของอีเมลนั้นๆ นะครับเช่นเดียวกันครับของแก้วนะครับคำว่าแก้วเนี่ยคือชื่อผู้ส่งหรือผู้รับนะครับตามด้วยตัวแอดตรงกลางเนี่ยนะส่วน ipst.ac.th เนี่ยคือที่อยู่นะคือเจ้าของนั่นเองเจ้าของเว็บไซต์นี้นะครับก็ให้บริการอีเมลด้วย
ดังนั้นนักเรียนก็สามารถที่จะขอใช้บริการได้กับอีเมลที่เขาเปิดให้บริการฟรีมีเยอะแยะมากมายนะการลงทะเบียนนะครับทำได้2วิธีหนึ่งการลงทะเบียนเพื่อขอใช้อีเมลนะทำได้2วิธีนะหนึ่งการลงทะเบียนขอใช้อีเมลของท่านนะครับจากไหนจากหน่วยงานนะถ้าเราทำงานในหน่วยงานไหนและหน่วยงานนั้นมีการบริการเปิดอีเมลเราสามารถที่จะขอใช้บริการชื่อเราตามด้วยชื่อหน่วยงานนั้นๆได้นะครับก็ไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเครือข่ายใช่ไหมเมื่อเราลงทะเบียนเสร็จแล้วก็เปิดใช้ได้ทันทีนะครับซึ่งผู้ที่เป็นผู้ดูแลเนี่ยเป็นผู้กำหนดให้เรานะครับโดยอีเมลของเราก็จะมีชื่อของเราปรากฏอยู่เหมือนกับของใครนี่ของแก้วนะครับ @itst.ac.th เนี่ยอันเนี้ยนะครับก็เป็นของแก้วใช้ในหน่วยงานนี้นะครับหรือ2ครับเราลงทะเบียนขอใช้อีเมลจากเว็บไซต์นะครับซึ่งเว็บไซต์บางแห่งอาจจะให้บริการอีเมลโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายได้นะครับเพียงเราลงทะเบียนขอใช้งานก็เปิดใช้บริการได้เลยนะครับอย่างเช่นทาง www.hotmail.com นะครับแล้วก็ทาง www.gmail.com นั่นเองนะครับนักเรียนสามารถที่จะขอใช้บริการได้ฟรีนะดังนั้นวันนี้คุณครูจะพานักเรียนเข้าไปดูอีเมลกันนะครับที่ hotmail.com เปิดมาหน้า29เลยนะครับตัวอย่างการลงทะเบียนนะครับการลงทะเบียนเราทำได้ยังไงนะอันดับแรกคือเราต้องมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตก่อนใช่ไหมนะเราถึงจะลงทะเบียนได้นะครับขั้นตอนลงทะเบียนเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ hotmail.com แล้วนะครับคลิกไปที่ sign up นั่นเองนะครับอยู่ตรงมุมฝั่งนี้นะด้านขวามือด้านซ้ายด้านท้ายของจอนะครับของเราเนี่ยนะครับเจอคำนี้นักเรียนคลิกเข้าไปเลยนะครับเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะครับจะเข้าสู่ในส่วนของการกรอกข้อมูลนะครับเพื่อที่จะลงทะเบียนเข้าใช้งานนะครับซึ่งเราก็จะต้องมีการป้อนชื่ออีเมลใช่ไหมที่เราควรที่จะจำได้ง่ายๆอาจจะเป็นชื่อจริงของเราหรือว่าชื่อเล่นของเราก็สามารถทำได้นะครับแต่ถ้าเราใส่ไปแล้วเปอร์เซ็นต์ที่จะซ้ำกับคนอื่นมีไหมมีเราก็ต้องมีการใส่อักขระอย่างอื่นเพิ่มขึ้นไปใส่ตัวเลขอะไรเพิ่มขึ้นไปเพื่อให้ไม่ซ้ำกับคนอื่นทั่วโลกเลยนะครับในที่นี้ใช้อะไรครับนะแก้ว2545_นะครับ ARR นะครับ @hotmail.com นะครับเนี่ยตรงนี้แก้วใส่ไปแล้ว @hotmail.com นะแสดงว่าใช้ได้ไหมครับขึ้นมาเป็นสีเขียวแสดงว่าชื่อนี้ไม่มีคนใช้สามารถใช้ได้นะครับเพราะเป็นสีเขียวถ้าเป็นสีแดงใช้ไม่ได้นะครับจากนั้นเราทำไงครับป้อนรหัสผ่านลงไปนะครับในช่องนี้นะครับcreate a password นะครับป้อนรหัสผ่านควรเป็นรหัสผ่านที่เราคิดเองนะแล้วก็ไม่ให้คนอื่นทราบด้วยนะคนที่จะรู้คนเดียวจากนั้นนะครับระบบก็จะมีบริการที่ให้ความช่วยเหลือนะฮะในส่วนของในกรณีที่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะลืมรหัสผ่านนะครับให้เราใส่อีเมลสำรองถ้ามีนะครับแต่ถ้าสมมุติไม่มีให้คลิกตัวช่วยสำหรับให้ระบบตั้งคำถามนะครับโดยคลิกที่ข้อความนะครับที่อยู่ทางด้านล่างนี้นะครับดังนั้นตรงนี้เป็นข้อความสำหรับการตั้งคำถามนักเรียนก็คลิกไปเลยนะครับจากนั้นครับก็จะมีการถามว่าเอ้ยคำถามที่ต้องการถามเนี่ยในกรณีเข้าระบบเนี่ยนะลืมรหัสผ่านเนี่ยจะถามอะไรดีนะครับนักเรียนก็เลือกเลยนะครับแม้ในนี้เขาบอกว่าในที่นี้จะได้คำถามเกี่ยวกับคุณครูที่ชอบนะครับ favorite teacher คุณครูที่ชอบคือใครนักเรียนก็ใส่ไปเลยนะครับนี่จากนั้นครับมี password ตัวนี้เป็น password นะดูดีๆนะครับ password ตอนนี้เป็นคุณครูที่ชอบคือใครนะด้านล่างนี้พิมพ์ว่าครูอ้อนะครับผมก็ป้อนชื่อคุณครูลงไปนะถ้าสมมติในกรณีที่เราลืมรหัสผ่านเนี่ยมันก็จะมีปุ่มที่ให้เราย้ำเตือนอยู่ว่าคำถามที่คุณได้ตั้งไว้เนี่ยคือคำถามอะไรในที่นี้ถามว่าคุณครูที่ชื่นชอบคือใครเราก็ต้องพิมพ์ว่าครูอ้อแล้วก็เข้าระบบได้เหมือนเดิมนะครับผมแต่ทางที่ดีคือนักเรียนต้องห้ามลืมนะไม่ว่าจะเป็นชื่ออีเมลหรือว่าเป็นรหัสผ่านนะครับไม่ควรที่จะลืมนะครับข้อ6ครับ
ให้นักเรียนป้อนข้อมูลชื่อผู้ใช้นะครับได้แก่อันนี้เป็นชื่อเป็นนามสกุลนะครับเป็นประเทศเลือกได้เลยนะครับเป็นจังหวัดนะครับรวมถึงเป็นไปรษณีย์นะรหัสไปรษณีย์นะครับเป็นเพศนะครับแล้วก็เป็นปีเกิดนะเป็นชายและหญิงนะครับเมลและฟีเมลนะนักเรียนเลือกได้เลยนะครับคือกรอกข้อมูลให้ครบแนะนำว่าให้กรอกเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็จะดีนั่นเองนะครับถัดไปเมื่อเรากรอกเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็จะได้หน้าต่างดังต่อไปนี้ที่เราเห็นเนี่ยนะครับนะล่างสุดเราเลื่อนลงมาเนี่ยก็จะมีตัวหนังสือเพื่อที่จะยืนยันว่าเราลงทะเบียนจริงๆเราก็ต้องกรอกเข้าไปเราเจอตัวหนังสืออะไรแล้วก็กรอกไปตามนั้นอย่างเช่นในตอนนี้เจอตัว L ตัว D เห็นไหมครับตัว I R E L แล้วก็หมายเลข2ใช่ไหมครับตัว E ตัว G แล้วก็ตัว E ต้องเรียนกรอกลงไปถ้าเรากรอกถูกก็ใช้ได้เข้าสู่ระบบได้แต่ถ้าเรากรอกผิดระบบจะถามและเราก็ต้องกรอกใหม่นั่นเองนะครับกดที่คำว่า I accept ยอมรับตกลงได้เลยนะครับยืนยันนะจากนั้นเราก็เข้าสู่ระบบตามปกตินะครับตอนนี้เรามีอีเมล1ฉบับนะครับก็คือมาจากทางระบบที่ส่งมาให้เรานั่นเองนะนักเรียนก็เปิดอ่านได้ว่าส่งว่าอะไรเราไปเปิดอ่านดูนะครับคราวนี้นะครับมาดูแบบฝึกหัดทบทวนกันนะครับแบบฝึกหัดทบทวนนะครับคุณครูนะครับให้นักเรียนสรุปวิธีการลงทะเบียนเพื่อขอใช้อีเมลนะว่าถ้าสมมติว่าเราจะใช้อีเมลเนี่ยเรามีการลงทะเบียนอย่างไรจากที่คุณครูสอนไปเมื่อสักครู่นี้ลองไปฝึกลงทะเบียนนะครับ1คนเนี่ยไม่ต้องลงหลายอีเมลหรอกครับเอาแค่คนละ1เมล2เมลก็พอแล้วนะไม่งั้นเราก็จะสับสนว่าเราใช้อีเมลอันไหนชื่ออะไรรหัสผ่านอะไรอีกก็จะเป็นปัญหาตามมาอีกนะครับก็ฝากไว้นะครับย้ำเตือนนะครับใครที่ยังไม่มีอีเมลให้รีบไปสมัครอีเมลโดยด่วนเลยครับ